การเล่นนะเป็นเกมโฆษณาเหนืออาถรรพ์ธรรมชาตินะฮะโคตรเงาสักกะลาไม่ว่าอะไรฮะก็เป็นภาคเวอร์ชั่นวิธีเปลี่ยนชีพนะฮะเป็นเกมนะฮะอันนี้เป็นตัวชั่นเดโมนะฮะที่ผมได้รับจากการไปดาวน์โหลดจากเว็บOS Online Station นะฮะแล้วเนื่องจากว่าเป็นเกมที่คนไทยเขาสร้างมาเพื่อเป็นกระแสเกมในตอนนี้นะก็แคสเตอร์หลายคนก็เท่าที่เรารู้กันมาก็คือจะมีคิปุริชาแนลที่เป็นแล้วนะฮะเท่าที่ผมรู้ว่าดังอยู่ตอนนี้ก็พี่โซนะพี่โซนั่นเองฮะผมไม่รู้เห็นคนกันอะไรกันก็อยากจะเปลี่ยนแนวมาเล่นมิชชั่นโนเวลมั่งวันนี้มากับน้องสาวคนหนึ่งฮะแนะนำตัวหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อการ์ดเกมเมอร์นะคุณฝากมาอ๋อเราเล่นนะเป็นน้องสาวจากที่ผมพามาเล่นจากเกมเดอะพาร์ทนะครับที่นี่นะแล้วก็มันก็กระตุกแหลกนะเนี่ยต้องบอกงี้ใช่ไหมมันเป็นตัวปัญหาเขาไม่ใช่ตัวปัญหาเขาเรียกตัวเด็กดีวันนี้จะมาให้น้องเขามาช่วยพากย์เสียงตัวผู้หญิงนะฮะเพราะว่าคือถ้าจะให้ผมพากย์เสียงตัวผู้หญิงก็กระไรอยู่ใช่ไหมคงได้ทำเป็น180วินาทีตุ๊ดอย่างแน่นอนนะจะให้เจ๊หนูเป็นตัวเลยค่ะเจ๊ก็โอเคเออเหรอปกติเจ๊ก็เป็นเห็นอย่างเงี้ยเจ๊อ่ะเงียบเงียบแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะแล้วก็มันจะมี continue กับ start นะฮะก็เดี๋ยวจะให้เป็นการพากย์เกมแนวมิชชั่นโนเวลนิดนึงก็เป็นตัวเดโมนะแต่อยากจะหาตัวเต็มมาเล่นอยู่แต่เดี๋ยวเร็วๆเนี้ยจะหาตัวเต็มมาเล่นโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ไปที่ start เกมเลยมาถึงมีเสียงหอบเสียงงงแป๊บเสียงผู้ชายเสียงนี้ใครยังไม่รู้ว่าหอบแผลหอบแผลไอ้ยังไม่มาเลยเนี่ยเอ้าโถลืมกดสคริปต์น้องจ๋ามีการเซฟด้วยอ๋อเห็นไหมเห็นไหมมีการเซฟด้วยเมสเซจโอเคเราทิ้งได้หลักฐานนึงก็คือเมสเซจนึงนะฮะโอเคเราต่อกันเลยบทที่หนึ่งปฐมพิธีแห่งอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันโอ้โหไวมากไวมากเดี๋ยวสักครู่ต้องหนีไกลจากที่นี่ไม่ได้บทที่หนึ่งปฐมพิธีกรรมแห่งการนองเลือดเข้าเกมแล้วฮะไม่ยอมจังเหนื่อยมาเชียววิ่งหนีมาโคตรเหนื่อยเลยอะลาลิมานะฮะมาขนาดนี้คงไม่ตามมาแล้วมั้งเธอได้คิดในใจนะคะฉันหยุดวิ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปดูข้างหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดโอ๊ยฉันต้องขอด้วยไหมเดี๋ยวสบายเลยหนูลิลินตกใจอะไรบางอย่างนะฮะฉันจะดูตัวตามหันไปมองรอบๆเสียงเราเนาะไม่สักครู่มันเหมือนกับใครมากระซิบอยู่ข้างๆหูฉันเมื่อก่อนจะลอยมาจากที่อื่นไม่ได้มันยังตามมาอยู่ต้องหนีได้เดี๋ยวทำไมนางวิ่งแล้วนางอยู่ที่เดิมก็มันเหมือนกับว่าเป็นฉากที่แบบต้องวิ่งไปวิ่งกลับไงโคจังเอาเลยอะไรเต็มที่เลยโอเคต่อทำไมระเบียงมันถึงได้ยาวอย่างนี้นะนี่คือลานทินลี่มานะแต่มาได้ขนาดนี้แล้วเราคงแกจะหนีไปไหนไม่รู้ไม่เอาต้องหนีไม่ได้ไม่ได้กรี๊ดแบบเหมือนโดนเหยียบเท้าเหยียบอะไรเงี้ยเป็นแป๊บนึงโอเค
ความรีบร้อนฉันสะดุ้งลงไปล้มกับกองกับพื้นคือราวเดียวกับที่ฉันได้ยินเสียงอันน่าสยดสยองค่ะแกหนีไม่พ้นหรอกไม่นะถ้าเราไม่รีบซ่อนตัวที่ไหนจะแข่งห้องเรียนห้องเรียนนั้นประตูเปิดอยู่นี่นะถ้าเราเข้าไปได้เข้าไปซ่อนตัวนี้นั้นล่ะเออโอ๊ยฉันมือห้องเรียนมันมืดมากสิ่งนั้นมันอาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่ในห้องนั้นคิดสิเราควรทำยังไงดีคิดว่าจะเลือกข้อไหนดีกว่าจ้ะเราจะทำยังไงให้ลันลี่มาหนีรอดนะฮะเรามาปล่อยฉุกกันดีกว่าไหมว่าจะให้เธอรอดยังไงผมว่าไหนดีกว่าหนูว่าพยายามลุกก็ดีกว่าเหรอไม่ไปซ่อนแล้วมันหลบพ้นกว่าดีกว่าเหรอการบางทีมันอาจจะมาจับขาเราก็ได้นะอ๋อเออพี่ก็ว่างั้นอ่ะงั้นเสียงกระชันนะฮะตามใจคนพลาดฉันตัดสินใจพยายามลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อหนีเข้าห้องเรียนตอนนี้คงไม่ต่างกับวิ่งมาทางกันโอ้ผ่านเจอเขากันผ่านเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็จบกันเห็นไหมเลือดสูงด้วยขยับสิลุกไม่ได้อีกขยับสิโอ้ยฉันตะโกนด่าว่าขาทั้งสองข้างหุ่นจังคงเพราะวิ่งมานานจนล้าแค่จะลุกขึ้นยืนก็ยากเหลือเกินงอโคตรลุ้นนะบอกเลยขณะที่ฉันพยายามยืนขึ้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของมันเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดเสียงฝีเท้าก็หยุดลงจริงๆมันตัวผู้หญิงไม่ใช่เหรอแต่ฉันบอกแล้วไงว่าเกนี่มีผลล่ะเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปติดตามต่อไปทุยโอเคครับผมขอบคุณแฟนพลทันใดนี่มันห้องนอนของเรานี่นะเมื่อกี้เราฝันไปงั้นเหรอเป็นครั้งแรกที่เท่าไหร่แล้วมั้งอุ้ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะฝันร้ายเหรอเป็นมุดแม่ความฝันที่น่ากลัวแบบนั้นต้องรีบมาต้องสับก่อนเสียงโทรศัพท์ว่าไงหนูรับยังไม่ตื่นหรือไงน้าโทรมาตั้งนานกว่าจะรับต้องขอเสียงน้ำไหมคะตามสบายลูกค่ะเพิ่งตื่นเสียงไม่ค่อยดีเลยนะรักเป็นอะไรหรือเปล่าจะไปโรงเรียนไหวไหมพี่นัดไปหาเอาไหมไม่ต้องหลับคันนะรถคันแค่ยังไม่ตื่นดีไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะก็แต่แต่รถล่ะโทรมาแต่เช้ามีอะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกน้าแค่โทรมาเฉยๆนะจ๊ะ เห็นเราไม่ติดต่อน้ามาหลายวันเลยโทรมาถามดูช่วงนี้มัวแต่หาข้อมูลทำรายงานเลยไม่ได้โทรไปหาน้ารถเลยขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วงั้นก็รีบตื่นรีบไปโรงเรียนได้แล้วนะเติมด้วยแหละเดี๋ยวจะใส่เอานะค่ะสวัสดีค่ะฉันว่างสายโทรศัพท์ก่อนจะถอนหายใจตามสายหน้าให้กับตัวเอง
ทำให้นาโรสเป็นหนจนได้มันเฮ้ยต้องมีเน้นแกนี่มันจะสร้างปัญหาให้คนอื่นจนถึงเมื่อไรกันนะลินลินเอ้ยสร้างปัญหาการที่มาโชคโคตัวสร้างปัญหาถึงโรงเรียนสักทีน่าเลิกมาดีกว่านะเรานี่เป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเป็นห่วงซะเปล่าอ่ะหนังสือที่อ่านค้างก่อนนอนเมื่อคืนยังอ่านไม่จบเลยไปนั่งอ่านต่อในห้องเรียนดีกว่าโอเคก็เข้ามาถึงนั่งเรียนแล้วนะฮะเอ๊หนังสือที่อ่านเมื่อวานอยู่ไหนนะสวัสดีลันเอาเลยมาแต่ช้าเลยนะไอเราคนนึกว่าผู้ชายเห็นเงาอ่ะโคตรปากอ้วนเลยขอโทษขอโทษมาแต่เช้าเฟลไงคุณกลับโรงเรียนแล้วหรือยังล่ะคุณแล้วล่ะสถานบ้านของโรงเรียนนี้เยอะไปหน่อยนะทำแบบจะไม่ทันเลยฉันชอบจะไม่ทันเลยเลยหลานนี้จังตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยโคตรดื้ออ่ะแล้วแอมล่ะทำเสร็จแล้วหรอพี่กามเรียกแอมโอ้ยยังไม่ได้ทำเลยสักหน้ารอรอของมีอยู่เนี่ยโอ้โหเด็กที่ดีนะฮะเด็กเด็กลอกกันบ้านนะเรารู้ว่านายก็เคยทำไม่ไม่คนอย่างพี่ไม่เคยทำหรอกน้องน้องเข้าใจเลยเปล่านี่นี่นี่สางนะนี่สางไม่เคยเป็นคนอย่างนั้นชาวบ้านไหมอ่ะไม่อ่ะปักตะไคร้หน้าบ้านเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเลิกลอกกันบ้านอ่ะฉันเร็วมากแป๊บเดียวก็เสร็จได้ยินเอ็มพูดแล้วหัวเราะอย่างสบายใจแบบนั้นฉันก็อดหัวเราะตาไปก็ไม่ได้เดี๋ยวๆลืมกดเอ็มลันนั่นไงสายยากจริงคนสายยากลำพูดถึงต้องผมแบบดีเลยสวัสดีจันนี่สวัสดีลันเอมิกาพิยานุสักสินและมันที่มีวัดสินนี่ก่อนที่เป็นนามสกุลอันน่าคิดมันอ่านว่ามัทที่นีวัดศิวานิติกรหรือเปล่าเธอไม่รู้สิเธอเอมิกาวิทยานุสอนสินต้องอย่างนี้อย่าตกภาษาไทยที่หนูเราตกภาษาไทยอ่ะล่ะพยายามลูกพยายามเขาบอกคนนี้เป็นเพื่อนใหม่ของฉันตกอะไรของฉันเองล่ะเธออืมนี่ก็มาวาง2อาทิตย์แล้วที่ฉันย้ายมาเรียนที่ NISCA หรือโรงเรียนวิชาพาณิชย์แห่งทุกเรื่องทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ก็เสียหมดทำให้ฉันรู้สึกเคว้งคว้างอยู่ไม่น้อยแต่ก็โชคดีที่มีเอ็มกับมีเข้ามาเป็นเพื่อนด้วยอย่างรวดเร็วทำให้ฉันปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่ได้ราบรื่นกว่าที่คิดเยอะอ้าเอ็มนี่ของแกยังไม่ได้ทำกันบ้างใช่ไหมรอว่าฉันจำเคยพิท่าแกจะรู้หน้าที่ดีแล้วนี่พูดแล้วเอ็มก็ลงมือลอกกันบ้านที่มีส่งให้อย่างรวดเร็วถ้าทุกวันสนุกสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีสินะเพราะว่าเรียบร้อยรอบที่สองดีเองเหรอเร็วจังบอกแล้วว่าฉันเร็วไปหาสปาเกตตี้ดีกว่าแม่งยิ่งกว่าฟาสต์เจ็ดนี่แกไม่กลัวว่าเรื่องไงเอ็มฉันเห็นแกกินช็อกโกแลตได้ทั้งวันเลย
แล้วแกเคยเห็นฉันพูดหรือยังครับไปเถอะซักเอ็มเนี่ยเอ็มเดี๋ยวขอลองภาคหน่อยเอ็มเราขอคุยกับรันหน่อยได้ไหมเหี้ยอีกแล้วยิ้มอีกแล้วเอาเลยเนาะขออภัยนะแบบตัวผู้หญิงเยอะไปปะวะบางทีอ่ะฉันก็เหนื่อยนะสู้ๆน้องหนูชาแนลพี่มันตัวละครหญิงเยอะฉันแทบไม่ได้ยินอ๋อเด็กคนนี้รู้ว่าเราจะเป็นคนที่ยืนชาแล้วคนอยู่ข้างหลังยังมองมาทักฉันเหมือนจะตั้งคำถามแต่ฉันก็แต่มองตอบกลับสายตาที่บอกว่าเธอก็มันก็เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเธอคนนี้น่าจะชื่ออะไรเนี่ยวรวรรณวรวรรณวรวรรณท่าทองนะฮะท่าทองท่าทองท่าทองนะท่าทองกระดิ่งทำไมนะก็มันมีรอเรือเอาที่สบายใจลูกแต่นอกจากที่แล้วฉันไม่เคยรู้เรื่องของวันเสียเท่าไหร่วันเดี๋ยวจะคุยกับฉันเรื่องอะไรนะร้อนเอ้ยดีๆลูกดีๆลูกเด็กดูเยอะนะน้องวันนี้เรื่องอะไรกับร้านเหรอก็คุณว่าสิ่งเขาอยากคุยกับรันก็เลยให้ฉันมาตามแล้วทำไมยายคุณวาสินีเขาถึงต้องให้คนมาตามด้วยล่ะก็หลักของอยากคุยกับใครทำไมไม่หาเองอ่ะไม่ต้องไปหลอกรันถ้าคุณว่าสินีอะไรนั่นเขาอยากคุยกับเธอจริงๆเดี๋ยวก็มาหาเธอเองนั่นแหละวันเจ๊บอกคุณรันที่มีเสียงแล้วว่าคุณรันที่มาไม่ว่างฉันมองดูวันที่พยักหน้ารับแล้วเดินกลับไปด้วยท่าทางเศร้าดูเหมือนเธอคงอยากให้ฉันตอบตกลงมากถ้าสงสารเขานะจริงๆฉันไปหาคนที่ชื่อว่าพินีนั้นก็ได้โห้ยไม่ต้องไปรอยายว่าพินีนั่นมันนิสัยเสียคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนะถึงต้องให้คนอื่นไปตามคำสั่งเนี่ยมันก็เหมือนกันยังเป็นลูกไล่ที่ยายว่าพินีนั่นอยู่ได้มันใหญ่ที่สุดจริงว่าแต่คุณวาสินีนี่คือใครกันหรอเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มคุณนายของโรงเรียนหนักรันวาสินีปรังกระโถกทำไมนามสกุลแม่นามสกุลนี้แบบยิ่งกว่านี่อีกนะฮะคือแถวบ้านเราก็ประเทศไทยเราเป็นงี้นะฮะนามสกุลก็โคตรจะกระลงปงนี่ใหญ่มัทินีใช่ไหมเดี๋ยวเว้นลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจโครงออกผ้าไหมที่เพิ่งไปเปิดตลาดขายในยุโรปตะวันออกเนี่ยเคยได้ยินไหม ฉันนึกย้อนตามคำของมันที่มีแล้วพอจะคุ้นๆเหมือนจะเคยอ่านเจอผ่านเรื่องราวเรื่องข่าวการบุกเบิกตลาดใหม่ของนักธุรกิจชื่อดังนักกุลฝรั่งเศสไม่อ่านนามสกุลนางเลยค่ะพูดคำไม่ได้อย่าไปสนใจเลยไปเถอะเดี๋ยวฉันอดกินช็อกโกแลตพอดีเราสามคนเตรียมเดินออกจากห้องเพื่อจะไปร้านขายขนมแต่ว่าคุมเด็กสาวสามคนปรากฏขึ้นขวางทางให้พวกฉันออกจากห้องเรียนฉันสังเกตเห็นด้านหลังของเด็กสาวกลุ่มนี้มีผู้หญิงอีก2คนหนึ่งคือวันวรวรรณส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาว
ธอดูคุณตาอย่างบอกไม่ถูกไม่เห็นว่าหยุดพวกฉันไม่ให้ออกไปจากห้องได้เด็กสาวทั้งสามก็เปิดทางออกให้ผู้หญิงผมยาวเดินเข้ามาหาพวกฉันด้วยรอยยิ้มจะรีบไปไหนกันจ้าเอ็มกาแล้วมีธุระอะไรกับฉันหรือไงวาซินีมองไปที่หน้าของวาซินีเป็นเธอคนนี้จริงๆที่ฉันเคยเขียนผ่านคอลัมน์ข่าวสังคมจริงๆฉันก็ไม่ได้มีธุระอะไรกับเธอหรอกนะจ๊ะเอมเธอจะไปไหนก็ไปละกันฉันมีธุระแค่กับลันเขาทำมันเองแค่กับลันเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิสวัสดีจารันคือว่าอาทิตย์นี้ที่บ้านของฉันจะงานจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉันแค่อยากมาชวนเธอไปด้วยกันเท่านั้นเองไปด้วยกันเถอะนะจ๊ะไม่อย่างนั้นวันเขาต้องเสียใจแน่เลยเอ๊ะฉันสังเกตเห็นรอยแดงๆที่แก้มของวันที่พยายามซ่อนตัวอยู่ด้านหลังวาซินีหรือว่าวาซินีจะอย่าปฏิเสธเลยนะจารันไปด้วยกันเถอะแต่ฉันว่าร้านเขาคงไม่ไปด้วยไม่ได้นะคือเหมือนว่าทีนี้เขามีนัดไปคาราโอเกะกับฉันฉันจำได้ว่าบอกไปแล้วนะว่าฉันมีธุระกับรันเธอจะไปไหนก็ไปแต่รันเพื่อนฉันเพื่อนเหรอฮะรันที่มาจะเพิ่งเข้ามาใหม่เพื่อนมีส่วนสำคัญในการปรับตัวนะจ๊ะถ้าได้เพื่อนที่แย่มันก็ทำให้ชีวิตเธอพอแย่ไปด้วยคนมาอยู่กับพวกฉันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันให้พวกฉันดูแลเธอเธอจะได้เรียนที่นี่ได้อย่างสบายใจไงเป็นห่วงว่าเด็กใหม่จะเด่นกว่าตัวเองนักสี่นี่ว่าถ้าผู้หญิงหมายความว่าไงจะทำยังไงดีนะรันเอ๋ยเป็นสร้างสถานคติอยู่แล้วนะบรรยากาศมาคุณในห้องเรียนชะงักคาลงชั่วขณะเมื่อบานประตูเปิดออกมาพร้อมๆกับการปรากฏร่างของคุณคนหนึ่งพี่นะน้องเขาเสียงงอเองเองยาฮูที่มีบรรยากาศประหลาดและบ้าบอเด็กหนุ่มที่ทุกคำพูดมาพบกับความรู้สึกน่าขนลุกส่วนอึดอัดจาริเฮ้ที่โรงเรียนของฉันเนี่ยยังยอมให้คนอย่างเธอกลับมาเรียนที่นี่อีกแล้วหรือเนี่ยไอ้กาลินไอ้พระเอกหัวโจกของเรื่องนะฮะถ้าอย่างนี้ท่าทางจะต้องเตรียมรถฉุกเฉินไว้ให้มากกว่านี้แล้วล่ะมั้งน้องเสียงของกาลินเต็มไปด้วยความรู้สึกชวนขนลุกน่าอิจฉาเนี่ยหัวช้างนั่นน่าขอบคุณหมดเลยนี่นายอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะเป็นลูกผู้อำนวยการหรืออะไรก็ช่างการินแต่นายไม่มีสิทธิ์มาทำให้เพื่อนต้องรู้สึกแย่ๆกับคำพูดของนายวัตินียังคงต่อว่าการินเสียยกอย่าง
เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆของเธอดูความสนใจของเพื่อนๆในห้องแต่การินเขาดูไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยยังคงจ้องมองมาที่ฉันอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งวาทินีเป็นจังหวะหยุดพูดไปกลิ่นเธอนี่ฉุนดีนะฉันไม่รู้หรอกนะว่ามาจากตัวหรือว่ามาจากปากกันแน่เพื่อนที่มุงดูแล้วก็ปากก็หัวเราะคิดทักเหมือนเป็นการทดสอบของการินทดสอบแรงมากเอาให้นี่ไปศึกษาไหมลองทำตามดูเผื่อกินจุดๆของพวกนั้นมันจะจางลงบ้างแต่น่าเสียดายนะคนหนึ่งเขาคงจะไม่เดือดร้อนเวลาอยู่ใกล้แกในสื่อในมือของกาลินเราจะเดินไปไกลที่หลังมือของคนถือหนังสือปรากฏลายแดงเป็นฟืดขึ้นมาแรงซ่าของวัตินีเหมือนเป็นเสียงประกาศสงครามฉันสังเกตเห็นได้ผู้หญิงคนอีก3คนที่มาพร้อมกับเธอเตรียมตัวพร้อมจะลุยหากจำเป็นนี่มันพวกหมาหมู่นี่ค่ะพอเถอะอย่ามีเรื่องกันเลยแกอย่ามายุ่งยายวังฉันจะสั่งสอนไอ้บ้านี่ให้มันรู้สึกสำนึกซะบ้างว่าเล่นกับใครอยู่สถานการณ์มันซับซ้อนยากขึ้นทุกทีแล้วใครก็ได้แต่ผมว่าพวกคุณต้องพออย่างที่วันเขาว่านะครับไอ้ก็ไอ้ก็เองจริงค่ะกูจะมาแล้วแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็พอแค่นี้แหละแล้วแยกย้ายกลับไปนั่งที่ช่างซะเมื่อพูดจบเขาเดินเข้าไปช่วยพยุงวันที่ล้มอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนี้ถ้าฉันจำไม่ผิดเขาคือกรกฎพาณิชยกุลชื่อเด็กเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันเองน้ำเสียงที่เฉียบขาดกับเหตุผลประกอบคำพูดของเขาทำให้แม้แต่วัตถีก็ต้องเงียบลงกลับไปที่นั่งเถอะครับให้มันจบแค่นี้เถอะเชื่อวัตถีกับเพื่อนของเธอทั้ง3คนเดินออกจากห้องเรียนโดยไม่ลืมที่กระทบแรกตัวการินตอนเดินผ่านเขาเฮ้ยหมดอารมณ์เรียนเว้ยอัดแล้วหนูเลยใส่หน้าแล้วรีบเดินไปหยิบหนังสือของตัวเองขึ้นมาปัดฝุ่นก่อนจะเดินออกจากห้องเรียนไปนี่วันฉันว่าเธอเลิกยุ่งกับไอ้กลุ่มนี้เถอะพูดเสร็จเอมก็เดินกลับไปที่นั่งของตัวเองเราเองก็ควรกลับไปที่นั่งได้แล้วเหรอนะนี่ฮะวันกับกรกฎพูดอะไรกันนะฮะท่านอาจารย์นี่นะรีบกลับไปนั่งที่ก่อนดีกว่าค่อยชั่วหน่อยที่เหมือนเรื่องจะขี้คายลงไม่ดีแต่เขารู้สึกนี้มันคืออะไรนะเขารู้สึกที่ชั่วร้ายอันนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็คงดีนะฮะก็เป็นบทสรุปนะฮะตรงนี้นะเพราะงั้นผมขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคมาต่อกลางคืนนั้นที่โรงเรียนนิสาพาณิชเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องตามคุณลิลี่ตามคุณลิลี่นะครับคุณลิลี่ก็เป็นไฟไหม้นะเท่าที่คุณรู้มาเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปของเกมการโคตรดังดัง